สวัสดีครับผมมิ้นจาก My Digital Partner เราจะเติบโตไปด้วยกันวันนี้นะครับจะมาเล่าในหัวข้อถ้าอาม่าเข้าใจคุณจะขายให้ใครก็ได้ช่วงนี้กำลังฮอตฮิตกันเลยใช่ไหมครับในเรื่องของเลือดข้นคนจางนะครับก็เลยทำให้ผมนึกถึงพอดีว่าดูเลือดข้นคนจางเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นเรื่องธรรมเนียมจีนนะครับแล้วก็นึกถึงเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเมื่อนานมาแล้วแต่ยังประทับใจอยู่จนทุกวันนี้นะครับเรื่องการตลาดออนไลน์นะครับมันเป็นเรื่องหลายคนก็บอกว่าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเรื่องสมัยใหม่เรื่องที่คนไม่มีพื้นฐานการตลาดเนี่ยไม่น่าจะเข้าใจนะครับเรื่องที่คนที่ทำการตลาดสมัยก่อนมาเจอเครื่องมือ Google Facebook ก็น่าจะงงๆเจอศัพท์แปลกๆเวลาไปฟังเอเจนซี่โฆษณามานำเสนอก็จะเจอศัพท์ประเภทที่ว่า CPA CPM CPC Unique User Relevant Score เจอแต่อะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้คนหลายคนคิดว่าเรื่องการตลาดออนไลน์เนี่ยมันเข้าใจยากครับแต่เหตุการณ์ในวันนั้นครับมีอยู่วันนึงครับมีลูกค้าโทรมานัดให้ผมเข้าไปนำเสนอนะครับโปรไฟล์ประวัติของบริษัทพร้อมทั้งให้โจทย์มาด้วยนะครับบอกว่าคุณมิ้นช่วยคิดโจทย์เรื่องนี้เข้ามานำเสนอเลยได้ไหมทีเดียวนะครับจะต้องเปิดตัวคอนโดที่หนึ่งครับผมก็ทำการบ้านไปนะครับวันนั้นก็เข้าไปในที่ประชุมตอนแรกเนี่ยนะครับก็จะมีอาเฮียนะครับอาเฮียก็เป็นเฒ่าแก่นะครับนั่งอยู่หัวโต๊ะเป็นเจ้าของบริษัทนะครับมีภรรยามีอาซอมีทีมงานมาร์เก็ตติ้งมีอะไรเงี้ยครับผมก็เตรียมจะนำเสนอละอาเฮียหัวโต๊ะเนี่ยแกบอกผมว่าคุณมิ้นรอแป๊บหนึ่งผมก็งงว่าเอ๊ะผมรออะไรนะครับสักพักหนึ่งนะครับอาม่าก็เปิดประตูเข้ามานะครับอาม่าเนี่ยเข้าใจว่าอายุน่าจะสักประมาณ80นะครับ80 82แข็งแรงอยู่นะครับแกละแต่ว่าแข็งแรงอยู่แกก็เปิดประตูถือไม้เท้าเข้ามานะครับแล้วอาเฮียที่นั่งหัวโต๊ะเนี่ยก็ลุกขึ้นให้อาม่านั่งหัวโต๊ะนะครับแล้วอาเฮียเนี่ยซึ่งเป็นลูกชายอาม่าเนี่ยนะครับก็เอาเก้าอี้มานั่งข้างๆอาม่าแล้วอาเฮียก็บอกว่าอ่ะคุณแม่ผมมาละคุณแม่ผมเป็นเจ้าของที่ดินผืนนี้นะครับซึ่งผมเนี่ยจะเอาที่ดินผืนนี้ไปพัฒนาโครงการดังนั้นคุณแม่ก็อยากจะเข้าใจด้วยแล้วคนตัดสินใจอยู่ที่อาม่านะคุณมิ้นครับแล้วอาม่าเนี่ยครับก็หยิบเครื่องอัดเสียงออกมาอันหนึ่งตั้งไว้กลางโต๊ะนะครับก็เลื่อนเครื่องอัดเสียงมาแล้วก็มาวางใกล้ๆผมแล้วอาม่าก็บอกว่าอัวขออัดเสียงก่อนนะเพราะว่าอัวแก่แล้วอัวฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่หรอกอัวต้องฟัง 2-3 รอบอัวถึงจะเข้าใจผมก็บอกไม่เป็นไรครับม่าผมยินดีผมก็ใช้เวลานำเสนอประมาณ20นาทีนะครับไม่เกินนี้พอจบการนำเสนอปุ๊บเนี่ยก็หันไปมองหน้าอาม่านะครับอาม่าแกก็ยิ้มแล้วอาม่าแกก็บอกว่าอัวชอบอีนี่นะครับอีนี่อธิบายดีรู้เรื่องอัวเข้าใจนะครับไม่ต้องเลือกใครแล้วล่ะเอาอีเนี่ยทำงานให้เราเพราะว่าเรื่องขนาดเนี้ยยังไม่เคยมีใครอธิบายให้อัวเข้าใจเลยแต่อามินเนี่ยอีทำได้แปลว่าอีต้องเข้าใจเรื่องนี้ลึกจริงๆอีถึงจะอธิบายให้อัวเข้าใจได้ง่ายนะครับวันนั้นก็เลยกลายเป็นวันที่หลังจากนำเสนอแล้วนะครับลูกค้าก็เลยคุยตกลงสรุปการว่าจ้างทั้งหมดเกิดขึ้นภายใน1ชั่วโมงเลยนะครับกลายเป็นว่าแทนที่ผมจะต้องไปพิชแข่งกับใครเนี่ยไม่ต้องแล้วนะครับบทเรียนของวันนั้นที่กลับมาเล่าให้น้องๆให้เพื่อนๆฟังหลายคนก็คือว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยครับถ้าเราเข้าใจมันอย่างแท้จริงอย่างลึกซึ้งนะครับให้ทดลองอธิบายเรื่องนั้นน่ะให้คนที่ไม่มีพื้นฐานในเรื่องนั้นเลยฟังดูว่าเขาเข้าใจไหมเมื่อไหร่ก็ตามครับที่คุณต้องอธิบายเรื่องบางเรื่องที่คุณคิดว่าคุณเข้าใจครับให้คนอื่นฟังสิ่งที่คุณจะได้กับตัวคนเองนะครับ1คุณจะได้เรียบเรียงความคิดในสมองคุณนะครับให้มันตกผลึกจะได้ถ่ายทอดออกไปได้เข้าใจง่ายๆนะครับ2คุณจะได้เลือกใช้คำ
เรียบเรียงเสร็จแล้วใช่ไหมนี่ก็คือเลือกใช้คำข้อความหรือกรณีตัวอย่างที่ใครๆทั่วไปก็เข้าใจได้แล้ว3ครับคุณจะได้ทดสอบว่าหลังจากที่คุณเรียบเรียงละครับแล้วก็มาถ่ายทอดดูแล้วนะครับแล้วผลลัพธ์ของการอธิบายนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับลองถามฟีดแบ็กจากคุณแม่คุณนะครับเพื่อนคุณที่ไม่ได้อยู่ในวงการเดียวกันนะคุณคุยกับคนในวงการเดียวกันไม่ได้นะครับเพราะว่าความรู้มันใกล้เคียงกันนะครับให้คุยกับคนข้ามวงการซึ่งเหตุการณ์เนี่ยครับทำให้ผมเรียนรู้นะครับแล้วก็กลับมาตบผลึกตัวเองและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เริ่มไปเรียนรู้วิชาอื่นๆจากที่อื่นๆนะครับไปเข้าร่วมสัมมนาไปอ่านหนังสือไปเรียนกับวิทยากรเก่งๆนะครับจนเราค้นพบว่าสิ่งที่เราทำด้วยความบังเอิญในตอนนั้นเนี่ยมันกลายเป็นแก่นนะครับที่ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเนี่ยทำกันอย่างแท้จริงเมื่อเร็วๆนี้ครับผมมีโอกาสได้ไปนั่งฟังวิทยาเรียกว่าวิทยากรก็ไม่ได้เป็นพี่คนหนึ่งแล้วกันนะครับคือแกไม่ใช่วิทยากรแต่ว่าแกทำงานอยู่ในสายการเงินแล้วแกอธิบายคือปกติถ้าสมมติจะต้องไปเรียนเรื่องการลงทุนเนี่ยครับคนทั่วไปก็อธิบายเรื่องกราฟเทคนิคนะครับศัพท์ต่างๆเช่น PE ratio นะครับ ROE ROI ROA อะไรก็ไม่รู้นะครับหารกันเต็มไปหมดเลยนะครับเคยไปฟังมาหลายที่แล้วผมไม่เข้าใจเลยแต่ผมไปฟังพี่คนนี้นะครับอธิบายธุรกิจหนึ่งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับซึ่งตั้งแต่ฟังแกอธิบายจนจบเนี่ยนะครับประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยแกไม่ได้ใช้ตัวเลขอะไรเลยนะครับที่ยากต่อความเข้าใจเช่นนะครับแกอธิบายง่ายๆว่าลองดูตัวเลขย้อนหลังของธุรกิจนี้ไป3ปีนะมีอัตราการเติบโตเนี่ยธุรกิจเนี่ยปีนึงประมาณแค่ 1% อัตราการเติบโต 1% เอ๊ะแล้วมันเยอะหรือว่ามันน้อยครับคุณมิ้นคิดง่ายๆคุณมิ้นเทียบกับ GDP ประเทศไทยนะครับ GDP ประเทศไทยเนี่ยอัตราเติบโตเนี่ยสมมติว่าประมาณสัก 3% ธุรกิจไหนที่อัตราการเติบโตน้อยกว่า GDP ประเทศไทยเนี่ยแปลว่าตลาดมันเริ่มอิ่มตัวแล้วมันจะเริ่มไม่โตแล้วอธิบายอย่างนี้ปุ๊บผมยังไม่ต้องไปศึกษาไม่ต้องไปเปิดงบการเงินไม่ต้องไปเรียนเรื่องบัญชีเลยนะครับอันนี้คือเรื่องภาษาที่เข้าใจง่ายๆคือเรื่อง common sense เราเข้าใจเลยว่าไอ้ธุรกิจมันเติบโต 1% เวลาดูตัวเลขครับเติบโตจาก 10,000 ล้านเป็น 11,000 ล้าน 12,000 ล้านเรารู้สึกว่า 10,000 ล้านมันเยอะ 11,000 ล้านมันเยอะแต่เมื่อเราไปเทียบกับอัตราการเติบโตของ GDP เศรษฐกิจองค์รวมของประเทศเนี่ยนะครับเราเลยรู้ว่าอ๋อเฮ้ยมันไม่ได้เยอะแล้วมันไม่น่าจะโตต่อไปแล้วล่ะถ้ามันเป็นอย่างนี้มา 4-5 ปีอันนี้คืออย่างที่1 นะครับอย่างที่2แกก็เลยอธิบายว่าถ้าคุณมิ้นไม่เข้าใจตัวนี้คุณมิ้นไปดูคู่แข่งเขาแล้วคุณมิ้นก็ลองดูนะว่าทำไมคู่แข่งเขาทำได้ไม่ดีอธิบายผมเรื่องนี้นะครับโดยที่ไม่ได้ใช้งบการเงินเลยนะครับแกให้ดูแผนที่โลกนะครับแล้วแกให้ดูว่าคู่แข่งเขาอยู่ประเทศไหนบ้างนะครับบริษัทนี้อยู่ประเทศไหนบ้างแล้วเขาก็ถามว่าคุณมิ้นเข้าใจไหมว่าสีในแต่ละประเทศที่ผมส่งมาเนี่ยมันต่างกันยังไงซึ่งพอดูแล้วปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราเหมือนกับใช้คำว่าอะไรดีอะปิ๊งแวบนะครับเข้าใจเลยว่าอ๋อโอเคอาจารย์อย่างนี้แปลว่าการจะบุกตลาดต่างประเทศเนี่ยไอ้เรื่องการขนส่งก็สำคัญเนาะแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือความเข้าใจในตลาดต่างประเทศเช่นสมมุติว่ามีคู่แข่งรายหนึ่งนะครับอยู่ๆก็ไปบุกประเทศไทยเสร็จใช่ไหมครับไปบุกประเทศจีนในขณะที่อีกบริษัทนึงเนี่ยประเทศไทยแล้วก็ไป CLMV นะครับไปแคนเบอร์เรียไปลาวไปพม่าเวียดนามคำถามก็คือทำไมคนที่บุกไปจีนเนี่ยมันขาดทุนแต่คนที่บุกไป CLMV เนี่ยทำไมมันกำไรแกให้ผมหาคำตอบด้วยการเดาด้วยตัวเองก่อนเริ่มต้นครับว่าคุณมิ้นว่าคนที่เข้าไปจีนเนี่ยมีใครที่ทำแล้วสำเร็จผมก็พยายามยกตัวอย่างธุรกิจนู้นนี่นั้นนะครับแกบอกว่าส่วนใหญ่ไม่สำเร็จเพราะอะไรคุณมิ้นลองคิดตามก่อนคนจีนการแข่งขันเหมือนคนไทยไหมก็ไม่น่าเหมือนครับแล้วคนจีนเนี่ยสำหรับสินค้าในหมู่นั้นนะครับมีวิธีการใช้สินค้าในหมวดหมู่นั้นเหมือนเราหรือเปล่าก็ไม่เหมือนครับแล้วคนพม่ากับคนลาว
ใกล้เคียงกับคนไทยไหมใกล้ครับแกอธิบายง่ายๆครับว่านี่แหละคือหัวใจคือแก่นนะครับที่บางครั้งผู้บริหารระดับสูงเนี่ยก็ยังพลาดไปแก่นก็คือคุณจะไปบุกตลาดไหนเนี่ยคุณต้องเข้าใจแล้วก็ช่ำชองคนในพื้นที่นั้นก่อนแล้วค่อยเข้าไปนะครับไม่ได้คิดแค่ว่าอ้าวตลาดจีนมันใหญ่นะครับประชากรพันกว่าล้านเดี๋ยวไปบุกตลาดได้สัก 1% ก็น่าจะเติบโตนะครับคิดแค่นั้นส่วนใหญ่จะเจ็บตัวแล้วก็ขาดทุนนะครับเพราะอะไรก็ตามครับที่เราไม่ได้เข้าใจมันอย่างแท้จริงนะครับเราจะไม่สามารถสร้างงานที่หรือว่าสร้างผลลัพธ์ที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้กลับมานะครับกลับมาที่เรื่องของผมนะครับกลับมาที่ตัวอย่างผมเคสที่ผมอธิบายให้อาม่าเข้าใจในวันนั้นนะครับผมทำแบบนี้ผมก็เทียบให้เห็นก่อนว่าอาม่าครับปกติเราขายคอนโดกันเนี่ยในยุคนี้ก็คือตอนนั้นนะครับนานละ 5-6 ปีแล้วอาม่าครับปกติแล้วเวลาเขาขายคอนโดกันเนี่ยครับอาม่าเขาก็จะลงโฆษณากันในหนังสือพิมพ์ใช่ไหมครับอาม่าเช่นกรุงเทพธุรกิจใช่ไหมอาม่าที่เขาห่อหน้าปกอ่ะนะทุกๆวันอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์ก็ห่อหน้าปกเปิดมาเขาเป็นคอนโดลงหนังสือพิมพ์บางคนก็ลงไทยรัฐคำถามง่ายๆครับมาม่าลงหนังสือพิมพ์1วันเนี่ยเราใช้เงินประมาณ1ล้านเนาะมาม่าเนาะก็คุยกับเฮียอะไรเงี้ยผมพูดกับอาม่าเยอะหน่อยนะครับเพราะกลัวแกไม่ได้ยินลงหนังสือพิมพ์วันละ1ล้านครับค่าใช้จ่ายเนี่ยคำถามครับมาม่าอาม่าคิดว่าลงหนังสือพิมพ์ไป1ล้าน1วันเนี่ยคาดว่าจะมีลูกค้ากี่คนสามารถประมาณการกันได้มั้ยครับอาม่าเราสามารถรู้ตัวเลขคร่าวๆมั้ยจากประสบการณ์ที่ผ่านมารู้ไหมครับว่ามีคนอ่านกี่คนก็ไม่น่าจะมีคนรู้รู้ไหมครับว่ามีคนสนใจแล้วเข้าเว็บไซต์กี่คนก็ไม่น่าจะมีคนรู้นะครับรู้อย่างเดียวว่ามีคนอ่านแล้วโทรมากี่คนรู้อย่างเดียวนะครับและตอนที่เขาโทรมาเนี่ยคุยกับเซลล์แล้วเซลล์ขอชื่ออีเมลนามสกุลเบอร์โทรเขาเนี่ยเขาไม่ให้ระวางสายไปเลยได้ไหมก็ได้ใช่ไหมครับแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยคือการลงโฆษณา1ล้านภายใน1วันผมก็เลยตั้งคำถามว่าจะดีกว่าไหมครับอาม่าถ้าผมแทนที่จะใช้เงิน1ล้านภายใน1วันเนี่ยผมวางแผนใช้เงิน1ล้านภายใน30วันโดยที่ผมทำงานไป7วันนะครับ7วันก็ใช้เงินไปแค่อาทิตย์เดียวนะครับก็ใช้เงินประมาณแค่ 250,000 แต่ผมสามารถกลับมาบอกอาม่าได้ว่าข้อแรกเงินที่ผมใช้เนี่ยไอ้บนโลกออนไลน์นี่ครับมากผมใช้ไปที่ไหนผมใช้เข้าไปใน Facebook ใช้เข้าไปใน Google หรือใช้เข้าไปเว็บในเว็บไซต์ไหนที่ไหนบ้างนะครับอาม่าข้อที่2ในแต่ละที่ที่ผมใช้เงินผมบอกอาม่าได้ด้วยนะครับว่ามีคนเห็นกี่คนมีคนเห็นกี่ครั้งแล้วมีคนคลิกคือเขาสนใจอาม่าเขาก็เลยคลิกเนาะเหมือนอาม่าจิ้มโทรศัพท์เนี่ยเพื่อจะเข้ามาดูโครงการอาม่าเนี่ยกี่ครั้งแล้วถ้าเขาเข้ามาในเว็บไซต์โครงการอาม่าเนี่ยแล้วเขาทิ้งชื่อเอาไว้ชื่อนามสกุลอีเมลเบอร์โทรนะครับเพราะว่าเขาสนใจเราก็จะรู้ใช่ไหมครับอาม่าว่าจ่ายเงินไป 250,000 สมมติว่าได้กลับมาทั้งหมดมีคนเข้าเว็บไซต์นะครับสมมติว่ามีคนเข้าเว็บไซต์ทั้งหมด 1,000 คนนะครับคลิกหนึ่งเนี่ยก็คือ250บาทต่อคลิกใช่ไหมครับคนที่สนใจใน 1,000 คนนี้สมมุตินะครับอาม่ามีคนลงทะเบียน100คนแปลว่าลงทะเบียน1คนนะครับอาม่าเราก็ต้องใช้เงินประมาณเอา 250,000 ใช่ไหมครับหารด้วย100ประมาณ 2,500 บาทแปลว่าถ้าผมจ่ายเงิน 250,000 ผมได้รายชื่อมา100คนแล้วสมมุติว่าผมขายได้นะครับ10คนอาม่าให้พนักงานโทรไปขายของได้10คนแปลว่าต้นทุนกว่าอาม่าได้ลูกค้า1คนเนี่ยอาม่าก็เอา 200,000 หารด้วย10เนาะต้นทุนคนนึงคือ 25,000 อาม่าขายคอนโดห้องละล้านอาม่าจ่ายเงินไป 25,000 แล้วได้เงินเข้ากระเป๋า1ล้านบาทอาม่าว่าคุ้มไหมครับทั้งหมดที่เล่าเนี่ยครับเราไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปยกตัวอย่างที่มันยุ่งยากซับซ้อนเทคนิคเพื่อจะแสดงว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เชี่ยวชาญใช้ศัพท์เทคนิคเยอะๆในเรื่องนั้นเลยจริงไหมครับนี่แหละครับคือตัวอย่างที่ทำให้อาม่าเข้าใจ
แล้วอาม่าก็ชอบใจนะครับและอาม่าก็ถูกใจแล้วสุดท้ายครับโครงการนี้ก็ขายหมดทั้งตึกนะครับภายในประมาณสัก4เดือนอาม่าเลยกลายเป็นแฟนคลับนะครับก็มีอะไรอาม่าก็จะเรียกไปคุยนะครับเรียกไปให้อธิบายหน่อยอาม่ารู้ครับว่าเวลาทำงานน่ะคนที่เขาสูงอายุแล้วครับคนทำงานทุกคนนะครับเมื่อเราผ่านประสบการณ์มาระยะหนึ่งเรารู้ครับว่าทำงานมันผิดพลาดได้เราขอกันแค่ว่าลื้อบอกอ้วหน่อยหรือคิดว่าลื้อทำตรงไหนอ่ะที่ทำแล้วมันไม่เหมือนกับที่วางแผนเอาไว้แล้วลื้อจะแก้ไขยังไงแค่สองข้อเองครับอะไรที่ทำแล้วคิดว่าจะถูกแต่มันไม่ถูกก็แก้นะครับแล้วก็กลับมาบอกเขาใหม่เพราะอะไรครับเพราะการตลาดออนไลน์มันคือการทดลองมันคือการตั้งสมมติฐานทำการทดลองวิเคราะห์แล้วก็วัดผลใช่ไหมครับลองถามตัวเองดูนะครับว่าธุรกิจที่คุณทำอยู่คุณเข้าใจมันอย่างแท้จริงแค่ไหนแล้วทดลองท้าทายตัวเองโดยลองอธิบายเรื่องที่คุณทำให้คนที่ไม่มีพื้นฐานในเรื่องที่คุณทำอยู่เลยนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับที่คุณได้อธิบายเรื่องที่คุณเชี่ยวชาญอยู่ให้ใครสักคนเพราะคุณจะรู้ครับว่าคุณเนี่ยอธิบายมันได้หรือว่าไม่ได้และเข้าใจง่ายหรือว่าเข้าใจยากถ้าคุณอธิบายมันได้ลองดูครับถ้าคุณอธิบายให้อาม่าเข้าใจได้คุณขายของให้ใครก็ได้สวัสดีครับ